เอ็ดครับครับผมเรื่องเล่ามันเป็นจังไดเอาแต่เริ่มแรกเลยเอาไหมเริ่มล่าเราแต่เริ่มแรกคือผมมันทุกข์ยิ่งมากเดี๋ยวรถเขาขับรถเอียงผมขับรถพ่วงครับรถพ่วงนี่เป็นรถซื้อผู้ใดซื้อผมเองผมขับเองโอ้ขับเองลำบากนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวสิบอกวิธีกระบวนการว่าสิเฮ็ดจังไดต่อไปเดี๋ยวขับรถมาจากปีละผมเนี่ยก็ขับรถมาจับชิ้นกว่าปีแล้วแต่ว่าหยุดไปช่วงนึงกับมาค่าขายนะครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้42ครับ42รถคันนี้เป็นรถตัวเองซื้อตัวเองครับผมผมซื้อรถมือสองมาได้3 4เดือนตอนก่อนจับอ๋อแสดงว่าผ่อนไฟแนนซ์อยู่แม่นบ่ผ่อนไฟแนนซ์อยู่ครับโอเคคันนั้นบ่เป็นหยังนึกว่าเป็นซื้อตัวเองได้คันผ่อนไฟแนนซ์อยู่อ้าวเล่าต่อว่าผมครับนั่นครับได้มาจากเดือนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับได้มาจากเดือนแล้วครับตั้งแต่ซื้อมาป่ะครับประมาณ3เดือนผมเพิ่งมาได้แลนรถวันเดือนที่3นี่นะครับซื้อช่วงหน้าฝนบ่ดีนะก่อนหน้านี้ขับรถบ่ขับรถบรรทุกบ่ก่อนหน้านี้บ่ก่อนหน้านี้ผมขายเนื้อมั้ยครับผมขายเนื้อประมาณได้7 8ปีตะกี้ก่อนหน้าขายเนื้อผมขับรถบรรทุกมาผมไม่ชอบครับแล้วผมมาเฮ็ดเนื้อไปยังค่อยเลิกเฮ็ดเนื้ออันเป็นยังไงเนี่ยบ่เลิกครับแต่ว่าผมอยากได้รายได้เสริมอ๋อขายอยู่ไสขายอยู่ไสผมเฮ็ดเนื้อแห่งขายตรงต่างจังหวัดนะครับเฮ็ดเนื้อแดดเดียวครับอ๋ออยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวไหนผมบ้านผมอยู่อุดรอยู่หน้าภูครับโอ้อยู่หน้าภูเอออำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญรู้จักอยู่ครับมองทางด้านกินบีดีๆตัวนั้นครับอ่ะบ้านนี้เขาก็เลยไปซื้อรถพ่วงแม่ซื้อหลายปันใดรถพ่วงนี่ผมไปดาวแม่300,000ครับส่งเดือนเท่าไหร่เดือนละหกหมื่นแปดในการขนส่งหินแต่ละเที่ยวนี่เขาสิเหลือส่วนต่างอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าแบกมันสิเหลือส่วนต่างเที่ยวละ6,000เหลือ6,000เองครับแม่นถ้าพวกแบกบ่เหลืออะไรเดี๋ยวประมาณ1,000กว่าเมื่อนึงแล่นจักเที่ยวมื้อละเที่ยวครับอ๋อในมือละเที่ยวเองตัวนี่ครับคือคงขับอีกมือละเที่ยวครับแต่ก้างน้องก็ได้อีก2เที่ยวอยู่ครับมือละเที่ยวนี่ครับจากจุดใดจากลงหมู่ป่อสีมาลงอุดรมาลงอุดรครับมาลงอยู่แถวอำเภอนะครับแถวแผ่นปูนแผ่นนึงครับโอเคก่อนที่มาขับรถนี่ก่อนที่ซื้อรถนี่พอหลังจากซื้อรถมาแล้วเห็นบอกว่าต้องไปเคลียร์เส้นทางบ่ผู้ใดแนะนำให้รู้ได้จังไดไปเคลียร์เส้นทางอ๋อเคลียร์เส้นทางคือผมไปเล่นกับน้องคนนึงเขามีรถบรรทุกอยู่แล้วครับเขาเรียกว่าไปเคลียร์ไปเสียเบิร์ดเพิ่นหยิบครับเสียเบิร์ดที่บ้านเพิ่นอยู่สิเรื่องนี้ครับบ้านอีหยังรู้จักบ่บ่รู้จักครับแต่ว่าไปซื้อเพิ่น 3BB ไปเคลียร์มารถ 3B ครับไป 3B 3B นี่เป็นป้ายลักษณะจังไดเป็นตัวภาษาอังกฤษครับ 3B เลยติดไว้ใส่ติดไว้หน้ากระจกรถครับป้ายเคลียร์เขาป้ายเคลียร์เขาติดไว้หน้ากระจกรถเดี๋ยวหลังจากคุยกันแล้วเดี๋ยวสิแอดไลน์ไปส่งป้ายสติกเกอร์มาอยู่หน้ารถมีบ่ผมอัดวิดีโอไว้อยู่ครับตอนนี้เขาไปแกะออกจากรถผมแล้วเขายันเจอซื้อนะผู้ใดไปแกะออกไม่รู้กันครับผู้ใดไปแกะเขาใส่ตำรวจไปแกะมั้งโอ้เอ้าบ้านนี้ไปเรียนบ้านน้องที่มีอาชีพเดียวกันเนาะเขาเล่นแนะนำเขาเล่นแนะนำบ่ครับครับแม่เขาแนะนำแนะนำว่าให้ไปใจใจคนนี้ใจคนนี้ใจคนนี้มีงานให้แลนครับมีงานให้แลนพร้อมมีงานให้แลนพร้อมตั้งใจแค่ไปนะไม่เคยได้แลนงานเลยหางานอีกครับเดือนละเท่าไหร่เดือนละหมื่นครับเดือนละหมื่นใจจักเดือนแล้วใจพึ่งใจเดือนแรกพึ่งใจเดือนแรกใจเราได้แลนจักมือแลนจักมือแต่แลนพ่อหาหุกเขียวหาเขียวหุกเขียวนี่แหละครับแต่ถึงจับเลยแม่นครับอ้าวลูกบอกว่ารถในสังกัดของเขาเนี่ยไอ้ของเสียเบิร์ดเนี่ยหรือของบักเบิร์ดนี่มีจะขั้นที่เขาขายสติกเกอร์ที่เขาขายสติกเกอร์ประมาณร้อยกว่าขั้นนี่แหละครับที่ผมมีไล่กลุ่มเขาอยู่เขาไปที่นี่พอเขาผมบอกจะไล่กลุ่มเขาเอาออกจากไล่กลุ่มด้วยเดี๋ยวคือรถผมถึงจับเดี๋ยวเขาออกเลยไล่กลุ่มซื้ออย่างไล่กลุ่ม3B ครับไล่คุม 3B 3B
ไล่กลุ่มนี่สิเป็นกลุ่มของรถบรรทุกโดยเฉพาะจะมีสมาชิกอยู่จักคนในไล่กลุ่มร้อยกว่าคนครับแต่สิทำงานร้อยกว่าขั้นร้อยกว่าขั้นร้อยกว่าขั้นนี่แสดงว่าร้อยกว่าขั้นนี่ก็ต้องเคลียร์เสียเบิดทั้งนั้นเลยร้อยร้อยกว่าก็เดือนละประมาณล้านกว่าบาทประมาณนั้นเนาะครับล้านกว่าบาทกินเห็นเห็นเนื้อเนื้อเคยไปบ้านเขาบ่เสียเบิดนี่บ่เคยเลยแล้วก็บ่เคยเห็นน่ะมีแต่ส่งไหว้ส่งไหว้โอนเงินให้แล้วก็ผมเวลาผมรู้ผมสิออกจากโรงหมูนี่ถามว่ามีด่านบ่เขาตั้งด่านอยู่ไสบ่ครับมันสิแม่นครับเพิ่นก็ว่าบ่มีไปรถสิแม่นครับสลิปโอนเงินให้เสียเบิดยังอยู่บ่ยังผมแคปไว้อยู่ครับแคปไว้อยู่เดี๋ยวส่งให้เฮานําเด้อได้ครับเดี๋ยวส่งให้เฮานําอ้าวบัดนี้เฮาก็ไปรับหินมาจากโรงหมูรับมาหลังจากเคลียร์เส้นทางแล้วอ้อนอกจากเคลียร์เสียเบิดแล้วมีเคลียร์ส่วนไหนอีกแน่บ่ได้เคลียร์ครับมีแค่เคลียร์มงเดียวครับเพิ่นว่าเคลียร์มงเดียวจบเลยครับอ๋อเคลียร์มงเดียวจบเฮาก็แล่นสบายใจว่าซั่นต่อไปแม่นครับก็ว่าคือว่าสิถูกจับนะครับอืมมื้อนั้นมื้อที่ถูกจับนี่โดนหรือยังตีไกลนะครับฮะถูกจับตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนไหนแม่นเดือนวันใน 3-4 เดือนนี่ครับวันเดือนที่25ก้อนที่ตีไม่2เดือนนี่ครับ2เดือน25ตุลาคนพอซื้อบ้านนี่ครับตุลาพฤศจิกาท่านว่าตุลาถูกจับอยู่ไสผู้ใดเป็นผู้จับตำรวจทางหลวงครับตำรวจทางหลวงจับอยู่ไสครับจับอยู่แยกที่เขาน้องแสงอยู่ไหนอยู่ก้อนฮอดเคลื่อนหน่วยหลวงครับแยกที่เลี้ยวแยกที่เขาน้องแสงอ้าวครับน้องแสงมันเลี้ยวขวาบ่แม่นบ่เลี้ยวขวาครับผมมาแต่ทางเลยเลยครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลัดที่เลี้ยวไปน้องแสงครับเส้นทางลัดอ๋อเจ้ามาเส้นทางลัด18แม่นครับอยู่หลัก18เขาลัดเอาอยู่บางทางแยกเขาดิบ่ได้แล่นเส้นสายหนองบัวลำพูอุดรบ่ผมแล่นข้ามเขามาแล้วครับลงจากเขามาออกจากหนองบัวซ้อมาหน่อยนึงมันจะมีทางเลี้ยวขวาที่ไปน้องแสงเส้นทางลัดแบบเดี๋ยวเจ้าไม่ทั้งนั้นข้ามเขาตรงไหนข้ามเขาน้ำมูลผู้เขาปูนี่มันอ๋อหมายถึงว่ากับมาเสร็จปกตินี่ละแม่นครับพ่อมาฮอดจุดหนึ่งเจ้าก็เลยต้องเลี้ยวขวาเขาทั้งหนองแสงแม่นบ่แม่นครับสิไปลงหินทั้งนั้นครับอ๋อมาทั้งหนองวัวซ้อมาทั้งนี่ตัวนี้แม่นครับผมมาหนองวัวซ้อเลี้ยวขวาหนองวัวซ้อแล้วต่อมาก็เลี้ยวซ้ายแม่นบ่มาทั้งหนองแสงครับแม่นครับเอออ้าวบัดนี้ตอนที่ถูกจับอยู่ตรงไหนอยู่ก้อนฮอดทางเลี้ยวเขาเคลื่อนห่วยหลวงประมาณ2โลนี่ครับอืมครับออกจากหนองซ้อมาบ่ไกลครับออกจากหนองซ้อมาบ่ไกลแม่นครับเออพ่อผมถามเขาแล้วว่าบ่มีการตั้งแต่ออกจากหนองพ่อไปที่นี่ไอ้จะเบิดเนี่ยตัวระวังรอขึ้นรถตู้บอกผมว่าตัวระวังเขาจับตัวเด้อเอาไปผมเคลียร์หรอกคือจับเออครับว่ามีคนที่เล่นตัวกันเอาเล่นกระฟองไปเพียงผู้เชี่ยวชาญผู้ใดจะมาเล่นผมจ่ายเงินอยู่เนาะอ้นครับประมาณนี้ครับคือผมจะคือแกล้งนะปะกันแกล้งล่ะไทยรถน้ำกันแกล้งกันอ๋อเป็นไทยรถน้ำกันแมนครับเขาบอกเสียเบิร์ดนี่แหละเขาหนึ่งก็บอกเสียเบิร์ดนี่แหละครับอิจฉากันแมนครับคือผมไปลงของแถวบ้านเขานะเอาง่ายๆคือร้านนี้เคยซื้อของกับเจ้านี่แล้วซื้อของกับรถบรรทุกนี่แต่พอดีเขาร้านนี่เขาลืมเงินกับผมเขาก็เลยมาซอยผมอุดหนุนผมว่าผมไปซื้อรถบรรทุกมาไหมก็เลยอุดหนุนก็ให้ในค้านุ่มหนุนนุ่มหลานนุ่มยังหลายคนเนาะข้ามเหลืองแน่เรื่องของเจ้าเสนอราคาถูกกว่าพ่อแม่นบ่ราคาจำกันครับแพงกว่าเขาอีกโอ้ราคาแพงกว่าเขาอีกแต่ว่าเขาอยากอุดหนุนเฮาแม่นเขาอยากอุดหนุนคือผมจากเจ้าของร้านมาซื้อดูนี่สิบกว่าปีแล้วเอาละบัดนี้รถพ่วงเนี่ยตัวแม่นี่รับได้จักตันตัวแม่นี่ผมใส่แม่ลูกมามันบ่ได้แยกป่ามันสั่งร่วมเลยนะมันเป็นการสั่งไงนะโอเคมันเป็นการสั่งของโรงหมูแม่นบ่แม่นครับจะสั่งแนวโรงหมูเลยครับเอาเดี๋ยวปกติโดยทั่วไปแล้วตัวแม่นี่บรรทุกได้จักตันทั่วไปที่บ่เกินน้ําหนักมันบ่ครับครับประมาณ10กว่าตันครับ10กว่าตันร่วมแม่ร่วมน้ำหนักรถแล้ว28ตันได้ป่ะ10กว่าครับประมาณ20กว่าตัน28ตันร่วมถึงตัวรถน้ำนี่พ่วงล่ะพ่วงล่ะพ่วงนี่มันสิได้เขาสิให้บ่เกิน
51ตัน51ตันหมายถึงว่าร่วมกันทั้งแม่ทั้งลูกแล้วร่วมกันบ่เกิน51ตันแม่นบ่แม่นครับร่วมของแล้วครับร่วมของแล้วบ่เกิน51ตันมื้อมื้อบัดนี้ในน้ำหนักในบินเนี่ยจักตันร้อยกับอีก7,000โล10อีกเท่านึงนะครับ100นึงครับกับ7ตัน107ตันแม่นบ่ครับ107ตันประมาณนั้นครับ107ตัน103ตันผมจําบ่ได้ผมต้องประมาณ103ถึง107ตันประมาณนั้นเนาะถ้าเกินตันมา 3,000 กิโลมันก็3ตันนึงเด้ครับเป็นจักตันเป็น7หรือเป็น3 7,000 น่าจะเกินประมาณ3ถึง7แต่ผมคิดว่าผมต้องไปเบิ่งบินอีกเที่ยนึงครับผมนี่ครับก็นั่นหมายความว่าเกินน้ำหนักแม่อยู่50ตันแม่นบ่ครับครับประมาณ50ตันเกินน้ำหนักแม่ครับที่ผ่านมาครับตั้งแต่ออกรถมากกับบรรทุกขนาดนี้มาตลอดแม่นบ่บรรทุกมาตลอดเลยเพราะว่าจะไปถ้าไปเที่ยวเราแบกเลยเอาบ่แบกมันก็บ่เหลือจริงๆครับคันบ่แบกเที่ยวนึงสิเหลืออยู่จักบาทครับประมาณ1,000กว่าบาทครับหาค่าน้ำมันแล้วหาค่าคนขับแล้วมันบ่เหลือ1,000กว่าบาทนี่แม่นเหลือ1,000กว่าบาทเอาเดี๋ยวนะ1,500หินนี่เวลาเฮาบรรทุกนี่มันเป็นหินเบอร์ใดหินบรรทุกส่วนมากจะเป็นหิน 3C 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 เฮาซื้อมาตันเท่าใดเฮาซื้อมาตันเท่าใดซื้อมาตันละ200ครับตันละ200บ่รวมค่าส่งเนาะบ่ครับแต่เฉพาะค่าหินเฉพาะค่าหินนี่ตันละ200รถที่เฮารู้จักกันนี่รถบรรทุกหินที่เฮารู้จักบ่ต้องไปบอกว่าผู้ใดนะเอาเป็นว่าที่เฮารู้จักนี่บรรทุกน้ำหนักเกินทุกขั้นบ่ทุกขั้นครับทุกขั้นผมการันตีท่านประเทศเราทุกขั้นดีแลนด์ดูสู้เลยเขตอุดรเขตไหนเขตเมืองเลยเนี่ยเวลาออกจากเมืองเลยแม่มันผ่านหน้ากลางผ่านหนองบัวลำพูบ่หน้ากลางผ่านทุกขั้นต้องผ่านหน้ากลางทุกขั้นผ่านหน้าว่างหน้ากลางผ่านหน้าว่างหน้ากลางอำเภอเมืองบ่ผ่านบ่แม่นผ่านตลาดมาเลยครับผ่านทั้งหมดเขาสิมาแยกบ่งนี่เขาจะแยกฟังแดงนั่งแยกเขาไปอยู่ไปลงเท้าชุ่มแพ้มาแยกฟังแดงแดงแน่แล้วแยกแม่เขาให้แน่ขันเขาอยู่ไปลงอุดรเขาอยู่ไปพันเส้นนาตะซังเขาอยู่อ้อมบ่อเขาแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วทุกขั้นการันตีได้ว่าแบกน้ำหนักทุกขั้นนอกจากแบกน้ำหนักแล้วด้านข้างบนเนี่ยเอาไซเลนปิดบ่เขาคุ้มผ้าใบหมดครับอ๋อคุ้มผ้าใบอยู่แล้วเนาะแม่ครับเราคงคุ้มผ้าใบกันเอาละที่นี่มื้อนั้นช่วงระหว่างเดือนตุลาคมมื้อนั้นขอเวลาอีกครั้งนึงที่เฮาขับมาถึงตรงเนี้ยที่ถูกจับนี่เวลาเท่าไหร่เวลาประมาณ4:00ประมาณ4:00ครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเฮาออกเดินทางเฮาสิออกกลางคืนแม่นบ่ออกกลางคืนออกจากโมงที่หาวงแรกผมออกแล้วครับเพราะเขาสิแล่นกลางคืนกันเพราะบ่แล่นตอนกลางวันเนาะสิแล่นตอนกลางคืนกันเป็นแบบกลางวันก็แล่นไปส่วนหน่อยครับเป็นแบบนี้ตลอดแม่เป็นแบบนี้ตลอดทุกมื้อก็เป็นแบบนี้ครับครับเอามาถึงตรงนั้นมานี่จังไหนค่อยมีตำรวจทางหลวงบ่มาดักจับคือจังได๋ผมบ่รู้เลยเพราะมืดหมดเลยเพราะผมเห็นสุดท้ายล่าสุดคือเพิ่นออกมาบอกผมรถตลาดชลตรามก็บ่เห็นรถตำรวจทางหลวงก็บ่เห็นก็ออกมากันหารถไปเลยนะครับคือแล่นนำกันมาหาคันเอิ้นรถผมคันเดียวแล่นน้ำกันหมายถึงว่ามื้อนั้นแล่นน้ำกันมาหาคันแต่ว่าเอิ้นเจ้าคันเดียวแม่นครับเป็นรถชุดเดียวกันบ่เป็นรถชุดเดียวกันบ่ชุดเดียวกันใส่หินมาน้ำกันแล้วก็เป้าหมายมองลงมองเดียวกันบ่เป้าหมายมองลงมองเดียวกันสองคันอีก3คันนี่ลงคนละมองแต่ลงอุดรนี่กันเจ้าแล่นคันสุดท้ายหรือคันกลางผมแล่นคันสุดท้ายก็เลยถูกบอกคันสุดท้ายเลยแม่นครับหินที่สิไปลงอยู่จุดใดพ่อบอกได้บ่หินลงอยู่อำเภอหนองแสงครับอยู่หนองแสงเนาะครับอ่ะต่อที่นี่ในการจับพอจับแล้วได้มีการพูดคุยอีหยังกันบ่ผมพูดคุยว่าซอยผมแน่สิเอาเงินเท่าไหร่ผมเสนอให้ 20,000 เราว่าเอาทางหลวงครับผมว่าผมบ่มีเงินผมก็ได้แค่รถผมก็สอบผมก็แล้วครับแค่หาเขียวนึงค่าไปเคลียร์ผมมึงเคลียร์ไปเป็นว่าเขาเห็นว่าคือเขารู้กันอยู่แล้วนะครับรู้ว่าไปเสียเบิดอยู่แล้วตำรวจทางหลวง
ได้ปกติเขาสิบ่จับได้คุยกันครับเสียเบิร์ดบอกในระวังถูกจับนั่นผมต้องหาเราบ่รับโทรศัพท์เลยบ่รับหรือปิดเครื่องทั้งบ่รับเลยหรอกครับหายไปเลยบ่ติดตังเลยบ่ติดต่ออย่างเลยครับผมมาติดต่อสื่อใต้แจ้งแล้วมาซอยคุยผมถูกจับแล้วหมายถึงว่ารถเขาลงพักแล้วครับท่านต่อไปแม่นครับรถเขาลงพักแล้วแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิมาเดินเลี้ยงให้แต่ว่าตัวลงเสียเงินเท่านั้นนี่ผู้นี้ที่บ้านโอ้โหผมมีเงินเสียแต่ผมค่าจ่ายค่าไปเคลียร์พี่ไปแล้วแต่ผมต้องมาเสียยังกี่ยังกับผมเสียค่าไปแต่ลูกเงินนี่ยังเงินปะครับแมนเราอย่าผมเสียให้ตำรวจอีกเป็นแสนเพราะว่าผมมีรอครับบ้านแต่ผมมีแลนค่าบรรทุกเสียนั่นก็ที่หาท่านที่พี่กับลูกพวกพี่กับมีรถอยู่แล้วครับผมว่าสิแม่ป้าของเสียเบิร์ดก็มีรถอยู่แล้วบ่รถแกก็มีครับมีจะขั้นเราบุรุษประมาณสิบขั้นอยู่รถเราแต่ผมบุรุษว่ารถเราขั้นไหนแน่เพราะว่ามันติดไป 3B หมดเขาแลนเสียไหนว่าไปยังผมสิเอาสติ๊กเกอร์เนี่ย 3B เนี่ยนะเดี๋ยวที่ส่งให้ส่วนทั้งเจรตำรวจให้ครับจัดการต่อไปไอ้รถพวกเนี้ยมันเห็นให้ถนนหนองบัวลำพูแม่งชิบหายหมดน่ะเอาต่อหลังจากถูกจับแล้วจับเจ้าจับแบบไหนบัดนี้เอารถเจ้าไปโรงพักเลยบ่คือจังได๋ถ้าผมเอารถผมไปโรงพักถ้าตัวผมนี่ไปโรงบันทึกจับกลุ่มเลยครับพี่รอบไหวผมปากแม่เธอตำรวจทางหลวงทั้งผู้ท่อนน่ะคือให้ผมเซ็นอย่างเดียวว่าผมบ่เซ็นผมถามเจ้าของป้ายก่อนถามว่าได้บ่ผมโทรติดต่อเพิ่นบ่ได้ตอนนี้ครับคนมาเซ็นไปเลยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านได้ก็จบดอกว่าครับครับเพิ่นก็ให้ผมเซ็นผมบ่เซ็นต้องโดนน่ะเพิ่นบังคับผมเซ็นผมเอาขาเจ้าของป้ายโทรมาก่อนผมโทรติดต่อเพิ่นบ่ได้เลยก่อนนี่สรุปว่าเมื่อนั้นเขาเอารถเจ้าไปโรงพักแล้วก็เฮ็ดบันทึกจับกลุ่มให้เจ้าเซ็นครับเจ้าบ่เซ็นครับบัดนี้รถเจ้าถูกขังบ่หรือประกันตัวผมประกันตัว 20,000 ครับผมประกันตัวนี้ยังประกันตัวอยู่แม่นบ่ตอนนี้ผมบ่ได้ประกันตัวผมถอนเงินจากโรงพักไปแล้วประกัน 20,000 ออกจากโรงพักคือผมตอนนี้ผมขึ้นศาลแล้วครับได้ประกันตัวอยู่ศาลบ่บ่ได้ประกันครับผมใช่เพิ่นให้ผมไปสาบานต่อหน้าศาลนะครับอ๋อให้ปฏิญาณตนแม่นครับศาลอีหยังน่ะศาลแขวงครับศาลแขวงเอาสุดยอดดีๆศาลเพิ่นก็มีเมตตาอยู่เอาละบัดนี้ได้ขึ้นศาลเนี่ยย้อนกลับไปเรื่องรถที่จอดอยู่โรงพักนี่ตอนนี้ยังอยู่บ่อยู่เก่าครับจอดแล้วหินล่ะหินมีหรอครับในรถเพราะผมเอาไปเทตึกแก้มือผมถือจับแล้วครับเอาไปเทใช่อ่ะเอาไปเทร้านลูกค้าที่เขาสั่งของผมนะครับอ๋อหมายถึงว่าขอเขาเอาไปเทสักคนแม่นบ่แม่นครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้ก็บ่มีของกลางแล้วบ่มีของกลางหรอครับบินที่จับนั่นก็จับบ่ได้เอาไปสั่งแต่สั่งของทางหลวงอีหยังเลยสั่งจับตามบินมาจากโรงโม่แม่นบ่แม่นครับอาจสิผิดพลาดก็ได้แม่นบ่แม่นครับโอเคเอาละตรงนั้นตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลขึ้นศาลอีกรอบแล้วขึ้นศาลได้2รอบแล้วครับวันที่28อีกรอบนึงครับรอบ28เป็นนัดอีหยังบ่รู้เป็นนัดอีหยังเพราะว่าทนายเพิ่นว่าเป็นรอบกลับบ้านแล้วเราปฏิเสธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ยืดไปอีกไปเรื่อยๆทนายเป็นทนายขอแรงหรือว่าเป็นทนายจ้างมาทนายผมจ้างมาแม่ครับจ้ะโอเคบ่ถามชื่อทนายดอกจ้างแพงบ่ครับ25,000ครับโอเคถูกแล้ว25,000ราคาถูกมากราคาถูกมาก25,000ก็อันนั้นเป็นกระบวนการยังบ่รู้ว่านัดยังลองถามเพิ่นเบิ่งว่า28กุมภานี่บ่แม่นครับเขาเอิ้นนัดพร้อมนัดสอบคำให้การนัดสืบพยานโจทย์พยานจำเลยไอ้ที่3เว้ามา3อย่างนี่นัดอีหยังจำได้บ่น่าจะนัดสืบพยานนะครับสืบของกลางนะครับว่านี่ครับนัดสืบพยานโจทย์พยานจำเลยเนาะแม่นครับเดี๋ยวหลังจากคุยกันแล้วเดี๋ยวสิโทรหาอีกครั้งนึงต่อบัดนี้ในส่วนของไอ้ป้าย 3B ล่ะป้าย 3B เนี่ยเป็นยังไงบัดนี้เขาไปซอยเอียงเฮาบ่ตอนขึ้นศาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่จะเรียกน้องเอาเงินค่าทนายจะช่วยแล้วจะเอารถออกให้ไปวิ่งก่อนเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ประมาณ 150,000 ว่ะให้อัยการไป 40,000 รออธิบายไปเลยให้ศาลไปเท่านี้ประกันรถตัวเท่านี้โอ้เขาบ่เอาน้ําพอดอกครับได้แจ้งไฟแนนซ์ไปนี่ว่ารถถูกจับผมแจ้งตั้งแต่มือผมถือจับเลยครับแล้วต่อมาผมก็แจ้งเขามาคือบ่ให้ไฟแนนซ์มาประกันเอารถออกไปเฮ็ดงานแลนงานต่อ
ไฟแนนซ์ก็เงียบไปเลยผมต้องไปตามไฟแนนซ์ไหมให้ไฟแนนซ์ไปตามไปเอารถออกเอาประกันเอารถออกแล้วมาเรียนทำงานต่อนะครับมันอยู่หันมันสิโดนมันสิบ่มีรายได้เพราะว่าไอ้เสียเบิดนี่เขาก็ลืมกับไฟแนนซ์เพราะรถเขาซื้อจากมาไปยังไฟแนนซ์มันเฮ็ดเป็นระบบบ่เกี่ยวกันไปให้ไฟแนนซ์มาติดต่อเอารถออกนะครับรถมันเป็นซื้อไฟแนนซ์บ่ถูกยึดคันมันจริงๆคันมันซื้อเจ้าเลยคันมันเงินสดนี่ถูกยึดเพราะมันเกินน้ำหนักถ้าเมื่อถ้าฟังตาจากเจ้าเนี่ยเกินบ่เกินนี่บ่รู้แต่ว่าเจ้าว่ามันเกินกันนั่นล่ะเอ้าย้อนกลับมาเมื่อนี้ต้องการเปิดโปงไอ้ช่วยสติกเกอร์มันบ่มีจริงแม่นบ่ครับเปิดโปงช่วยครับตำรวจทางหลวงนี่ล่ะต้องกันช่วยสติกเกอร์ร่วมมือกันกับตำรวจทางหลวงบางคนเนาะแม่นครับให้เจ้าของสติกเกอร์นี่มีอำนาจเหนือตำรวจคือหมายถึงว่าสิจับผู้ใดก็ได้ที่จับผู้ใดก็ได้ครับทั้งที่รถแล่นน้ำกันไปเป็นสี่หาขั้นบ่จับมั่นใส่เอ็ดกับจับเอ็ดเลยติครับจับผมขั้นเดียวประมาณนั้นครับต้องการมาเปิดโปงกระบวนการช่วยรถบรรทุกแม่นครับแล้วก็ยืนยันบ่ว่ารถบรรทุกหินบรรทุกแผ่นหนองบัวลำพูเนี่ยบ่ต้องไปบอกซื้อบ่ต้องไปบอกซื้อลูกโม่ครับบรรทุกหินเนี่ยทุกขั้นเกินทุกขั้นป่ะเกินทุกขั้นยืนยันได้บรรทุกหินยืนยันได้บรรทุกหินบรรทุกไส้เกินทุกขั้นเอาไส้มาจากน้องค่ายกับเกินทุกขั้นเอาไส้มาจากน้องค่ายขันพานแต่สั่งเขาเฮ็ดจังไหนเอารู้จักป่ะเขามาเส้นทางค่อมครับอ๋อเขาไปเส้นทางค่อมเขาจะบ่พันแต่สั่งของน้องบัวลำพูแม่นป่ะบ่ครับทางค่อมแล้วก็ไปแยกเลี้ยวน้องสองหอออกทางพระธาตุทั้งคว้นออกบ้านผือครับอ๋อไปทางคุณเขาจะไปแม่นครับคันบ่ซั่นเขาก็อ้อมออกก่อนถึงตาซั่งออกไปหนองบัวลำพูออกไปทางคางออกไปทางคางแล้วก็ไปโพเลยตาซั่งไปแม่นบ่ประมาณนั้นแม่นครับต้องเลี้ยงตาซั่งออกต้องเลี้ยงตาซั่งแสดงว่าตาซั่งก็บ่ได้ประโยชน์อีหยังเฮ็ดให้ต้นทุนมันสูงขึ้นซื่อๆตัวนี้ครับคันมีตาซั่งร้อยเขาก็สิโทรบอกกันคันตาซั่งร้อยมันก็สิโทรบอกกันมันก็สิบ่เข้าบ่วิ่งบ่วิ่งเลยคือรถจอดต้องจอดทันทีตอนนั้นครับเอายอดกลับมาเบิ่งสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ติดอยู่มุมไหนของรถบรรทุกติดอยู่ตรงกระจกกลางกระจกหน้ารถของรถบรรทุกเลยครับเห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับ 3B 3B เดี๋ยวหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วส่งให้แน่ๆส่งคลิปให้แน่ๆเบอร์ส่งคลิปอยู่มั้งครับเบอร์ไลน์นี่ใช่เบอร์ไหนเบอร์ไลน์เบอร์ไลน์เดี๋ยวสิถามอีกทีนึงแม่นเบอร์นี้บ่แม่นเบอร์นี้บ่บ่ครับเดี๋ยวโอเคส่ง SMS มาให้ครับอ้าวเดี๋ยวเคยเห็นพฤติกรรมตำรวจทางหลวงที่อยู่ห้วยหลวงเนี่ยจับรถบรรทุกที่มีสติกเกอร์ 3B บ่บ่เคยมีครับบ่เคยเห็นแม่นบ่มีรถผมคันเดียวแม่นครับของที่คือของแกงของผมคันเดียวต่อไปสิได้เห็นต่อไปสิได้เห็นแปลกใจบ่เวลาเขาไปเจอด้านเป็นยังค่อยบ่ถูกจับก็แปลกใจครับแสดงว่าไอ้เฉพาะด้านเนี่ยมันสามารถเคลียร์ป้าย 3B ได้เนาะถ้าว่าไปควนตีนเขาทางไหนเขาสิว่าให้รถพันเขาอยู่แจ้งไล่ไล่เลยให้รถจอดอ๋อให้รถจอดไปควนตีนยังเขาไปควนตีนยังเขานอกจากไปตัดราคาเขาหรือไปแย่งลูกค้ากันแล้วนอกจากนี้มีบ่ว่าบ่มีครับมีแต่แย่งลูกค้ากันเนี่ยคือมันบ่ได้เชิงแย่งหรอกป่ะคือเขาติดต่อซื้อผมเองเขาโทรหาผมเองแต่ว่าเพิ่นนั่นเพิ่นมีรถ3คันที่เพิ่นมันใส่ผมน่ะเพิ่นเคยได้ริ่งทุกวันเพิ่นก็บ่ได้ริ่งวันนี้ผมขอกลับมาเอากับผมแม่ทางเพิ่นแม่เขาก็บ่ได้หยุดสั่งอีกเจ้านั้นเลยคือสลับสั่งกันนะครับครับหลังจากที่ถูกจับแล้วเขาขับออกจากกลุ่มเลยเขาถีบออกจากกลุ่มเลยแม่นบ่แม่นออกจากกลุ่มไล่เขาเลยครับเขาย่านเสียเครดิตย่านไปป่วนเขามั่งเอ้าเอ็ดเดี๋ยวว่างสายแล้วเดี๋ยวสิส่ง SMS ของเบอร์ ID ไลน์มาด้าครับผมขอบคุณครับเอสวัสดีครับเป็นการเปิดโปงกระบวนการแบกน้ำหนักรถ
รถบรรทุกแบกน้ำหนักฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านรองผู้ว่าแฝงทางหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ไอ้ด้านตาสร้างนั่นน่ะคือเก่งแต่พอมาจับแต่ไปอยู่ฟังคุณจับแต่ป้ายหนองบัวลำพูบ่เนี่ยป้ายทางอื่นบ่จับเป็นไดเขาไปจับอยู่ปลายทางอายคนบ่อายบ่พอแม่งอยู่หนองบัวลำพูจับรถหนองบัวลำพูเสือกบ่จับรถทางอื่นน่ะ